สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับทางเลือกใหม่ในการปลูกผักชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อในอันดับต้นๆในเรื่องของสารเคมีตกค้างซึ่งนั่นก็คือกะหล่ำปีโดยกะหล่ำปีถือว่าเป็นผักที่มีสารพิษตกค้างในอันดับที่5จาก10อันดับของผักที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุดโดยอันดับที่1เป็นของคะน้าอ้างอิงข้อมูลจากปี2555ถึง2556ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ปัจจุบันมีวิธีการผลิตผักปลอดสารพิษที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพและหลีกเลี่ยงสารเคมีซึ่งวิธีที่นิยมทำกันมากที่สุดนั่นก็คือการทำเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะเกษตรอินทรีย์ถือเป็นแนวทางที่มีเสียงตอบรับสูงและขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งในการผลิตและการบริโภคและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมวิธีการผลิตผักกะหล่ำปีแบบอินทรีย์รวมถึงวิธีการดูแลและควบคุมผลผลิตกะหล่ำปีที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นแหล่งผลิตกะหล่ำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยรายละเอียดทั้งหมดท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อจากนี้ค่ะภูทับเบิกเป็นชื่อของหมู่บ้านม้งทับเบิกซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งบนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ในตำบลวังบานอำเภอลมเก่าภูทับเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับความสูง 1,768 จากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นทั้งปีบนยอดภูโดยห่างจากตัวอำเภอประมาณ40กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ100กิโลเมตรประชากรที่นี่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักพืชผักที่มีการปลูกมากที่สุดก็คือกะหล่ำปีซึ่งมีการจัดสรรที่ดินทำกินสำหรับการเพาะปลูกกะหล่ำปีหลายพันไร่บนยอดเขาสูงทำให้ในช่วงฤดูฝนมีกะหล่ำปีผุดขึ้นละลานตาเต็มภูเขาโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีมีชาวบ้านท่านหนึ่งกล่าวกับเราว่านอกจากกะหล่ำปีจะสามารถเลี้ยงครอบครัวของเขาได้แล้วกะหล่ำปีที่นี่ยังสามารถเลี้ยงคนทั้งประเทศได้อีกด้วยโดยผลผลิตกะหล่ำปีส่วนใหญ่ที่มาจากภูทับเบิกจะถูกส่งไปยังตลาดผักกลางเสียงอดิสรอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรอพ่อค้าคนกลางมารับและกระจายผลผลิตไปยังภูมิภาคต่างๆซึ่งราคาในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณของกะหล่ำปีและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปเอากะหล่ำปีจากไหนอ๋อจากบ้านทับเบิกครับเป็นส่วนของใครครับอ๋ออย่างเช่นกะหล่ำหรือว่ากะหล่ำอย่างเดียวเนี่ยครับอ๋อเป็นของผมเองเป็นของพี่เองใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้เราเอามาส่งเองนะครับราคามันจะได้ดีกว่าถ้าไม่มีอะไรทำเราก็เอามาทำมาส่งเองจะได้ราคาดีกว่าได้ดีกว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้อ๋อ4.50 บาทสตางค์หรือว่า5 บาทครับไม่ตกเป็นข้าวโพดหรือเป็นอะไรเงี้ยกะหล่ำปีเพราะแบบข้าวโพดอะไรพวกนี้นี่รู้สึกว่าปีนึงผลผลิตมันจะออกครั้งเดียวหรือ2 ครั้งเนาะถ้ามันดีราคามันก็ได้ตังค์อยู่ถ้ามันไม่เจอราคาก็ไม่ได้อะอย่างเช่นกะหล่ำเนี้ยเราลงทุนเยอะจริงแต่ว่าผลผลิตมันได้เยอะไร่นึงก็ได้ไปมัน10 ตัน11-12 ตันเนี่ยกะหล่ำอะราคาเป็นรวมแล้วเท่าไหร่ครับเป็นยังไงบ้างอ๋อถ้าสมมติว่าราคา5 บาทนี้ก็ประมาณไร่นึงตีประมาณ10 ตันเนาะก็ได้ประมาณ50,000ก็สามารถเลี้ยงชีพได้เลยใช่ครับคือมันจะดีกว่าถ้าสมมติว่าปลูกเยอะนี่ประมาณ10กว่าไร่นี่ก็ได้อยู่ก่อนหน้านี้การปลูกกะหล่ำปีของชาวบ้านภูทับเบิกจะใช้สารเคมีที่ค่อนข้างมากในการเพาะปลูกแต่ต่อมาได้งบประมาณจากองค์การเกษตรสหประชาชาติได้เข้ามาส่งเสริมและวิจัยสารชีวภาพในการทำลายแมลงและโรคที่เกิดจากการปลูกกะหล่ำปีทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลงแต่ในปัจจุบัน
การปลูกกะหล่ำปีแบบอินทรีย์ที่ภูทับเบิกนั้นเริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นในไม่กี่ปีมานี้และสาเหตุที่การปลูกกะหล่ำปีแบบอินทรีย์กลายมาเป็นที่นิยมของเกษตรกรเนื่องจากการปลูกกะหล่ำปีแบบอินทรีย์นั้นเป็นการปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนต่ำอีกทั้งผลผลิตเป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยในปัจจุบันได้มีองค์กรเอกชนได้เข้ามาให้ความสำคัญและช่วยเหลือรวมถึงผลักดันให้มีการปลูกกะหล่ำปีแบบอินทรีย์มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่เกษตรกรอยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับแล้วก็คนทั่วไปนะครับเข้ามาช่วยกันในเรื่องของสภาพแวดล้อมตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้ามองในธุรกิจเกษตรเนี่ยนะครับผมในนามของบริษัทหนึ่งนะครับก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมก็คือดินของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเป็นดินที่ยังคงอยู่เพื่อทำการเกษตรได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนึงเนี่ยรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาพึ่งพาอาศัยในเรื่องของผลผลิตของเขาซึ่งวันนี้ต้องบอกได้เลยครับมันเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ได้เลยนะครับเพราะอินทรีย์เนี่ยมันมีคุณภาพที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปเทียบเคียงกับเคมีได้นะครับหน้าที่ของบริษัทยุคใหม่ๆเนี่ยก็ต้องสร้างสินค้าที่สามารถจะเทียบเคียงกับเคมีได้จริงๆเข้ามาเพื่อจะทดแทนการใช้สารเคมีให้มากขึ้นแต่ถามว่าพฤติกรรมของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่อยากใช้สารเคมีหรอกฮะแต่เขาอยากจะให้สุขภาพเขาดีให้ดินเขาดีให้รายได้เขาต่ำลงนะครับแต่ณวันนี้เองเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันนะครับก็ขอฝากให้เกษตรกรทุกคนมีโอกาสคิดถึงเรื่องของคำว่าสิ่งทดแทนในเชิงเกษตรนะครับถ้าปุ๋ยนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำให้ผลผลิตเกษตรกรดีขึ้นเราก็คิดว่าปุ๋ยที่ดีเท่านั้นนะครับน่าจะช่วยได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรทุกคนนะครับในภายหลังเกษตรกรภูทับเบิกส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาพดินที่แต่แรกเดิมสภาพดินที่ภูทับเบิกจะเป็นสีดำซึ่งเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่พืชในการเจริญเติบโตแต่ในปัจจุบันนี้สภาพดินที่ภูทับเบิกได้กลายเป็นดินแดงไปหมดแล้วทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีจำนวนมากเพื่อให้กะหล่ำปลีเจริญเติบโตและต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากตามไปด้วยดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรตระหนักและคำนึงเกี่ยวกับที่ทำมาหากินของพวกเขาในอนาคตจึงหันมาปลูกพืชแบบอินทรีย์กันมากยิ่งขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ตรงกับคำสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรท่านหนึ่งที่กล่าวว่าสภาพดินที่ภูทับเบิกในตอนนี้นั้นมีสภาพที่วิกฤตเป็นอย่างมากดินที่ภูทับเบิกเป็นยังไงบ้างคะคือภูทับเบิกเนี่ยเป็นที่สูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยซึ่งสภาพดินแถวนั้นจะไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงการเกษตรเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินสูงแล้วก็การสูญเสียหน้าดินก็จะเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยเหมาะที่สุดก็คือใช้เป็นที่ต้นน้ำลำธารสำหรับเป็นที่ปลูกป่านะครับแล้วตอนนี้สภาพดินดินตัวนี้ถูกใช้มานานคุณสมบัติของดินก็ไม่น่าจะดีดินน่าจะเหลือแต่พวกดินที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ในการเกษตรก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยก็เพื่อให้พืชเจริญเติบโตเพราะว่าหน้าดินไม่มีแล้วเราสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยเราก็ไปดูว่ามันมีดินสีดำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ดินสีดำเนี่ยก็คือดินดีปัจจุบันนี้แทบไม่มีแล้วมันเหลือแต่ดินสีเหลืองกับสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าจะปลูกพืชต่างๆนี่ก็ต้องใช้ปุ๋ยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าสภาพดินถูกใช้มานานแล้วหลังจากช่วงที่บุกรุกทำลายป่าขึ้นมานะครับเกียรติง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นดินมันแดงเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยแสดงว่าดินมันไม่มีปุ๋ยแล้วมันไม่มีธาตุอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบทางปุ๋ยเคมีเลยมันก็ทำให้ดินเสื่อมไปอีกซื้อปุ๋ยเคมีไปใส่แต่ถ้าบนที่สูงเนี่ยถ้าเกิดจะเหมาะก็คือเราหาปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรเนี่ยไปใส่มันก็จะทำให้ดินเนี่ย
ดีขึ้นนะครับพืชก็เจริญเติบโตน่าจะดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วกะหล่ำปีเนี่ยมันเป็นพืชที่เขาเรียกว่ามันแมลงหรือโรคต่างๆมันชอบเพราะว่ามันเป็นพืชที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปลูกบนที่เย็นที่สูงมันปลูกที่เย็นนะครับที่หนาวเย็นเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มีโรคมีแมลงมารบกวนแต่ถ้าปลูกบนภูเขาเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะหรอกเพราะว่าบนภูเขาที่ลาดชันมันก็ไม่เหมาะที่จะปลูกพืชกะหล่ำปีน่าจะเหมาะสำหรับพวกไม้ผลหรือว่าปลูกเป็นสวนป่ามากกว่าแต่ข้อจำกัดต่างๆเพราะว่ารายได้จากกะหล่ำปีมันน่าจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบนที่สูงเมื่อหนาวเย็นก็เลยมีการเอากะหล่ำปีไปปลูกให้ผลผลิตดีนะครับและในตอนนี้การปลูกกะหล่ำปีแบบอินทรีย์ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรชาวภูทับเบิกให้หันมาปลูกกะหล่ำปีแบบอินทรีย์กันมากขึ้นซึ่งการปลูกกะหล่ำปีแบบอินทรีย์นี้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงและตรงตามความต้องการของผู้บริโภครวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปลูกกะหล่ำปีที่มีคุณภาพอีกทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคส่วนต่างๆในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวหน้าสู่มาตรฐานระดับอาเซียนและพร้อมที่จะส่งออกไปทั่วโลกในนามกะหล่ำปีปลอดสารพิษภูทับเบิกและนี่ก็คือคำตอบของทางเลือกใหม่ที่จะใช้ผลิตกะหล่ำปีอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพนั่นก็คือการทำเกษตรแบบอินทรีย์แต่ทุกอย่างก็ล้วนขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้ารวมถึงการส่งเสริมอย่างจริงจังจากองค์กรต่างๆเพื่อให้การผลิตกะหล่ำปีแบบอินทรีย์ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต